มันรักธรรมชาติมันลึกซึ้งมากแล้วแต่สติปัญญาของท่านผู้ใดกว้างขวางขนาดไหนไม่มีวันจบวันสิ้นที่จะพิจารณาไปรู้ไปเห็นตามความที่มันเป็นอยู่ในธรรมท่านว่าพระพุทธเจ้าสององค์ถ้าพระพุทธเจ้าสององค์มาสนทนากันตรัสสรรเสริญถึงเรื่องคุณของพระองค์ก็ตาม กับหนึ่งการหนึ่งยังไม่จบกินเวลายืดยาวขนาดนั้นยังไม่จบเลยความลึกซึ้งปัญญาของท่านระดับพระพุทธเจ้าแล้วปัญญาเป็นเยี่ยมที่สุดเราพูดถึงพุทธคุณความเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละกับหนึ่งกันหนึ่งยังไม่จบเลยเรื่องเดียวอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ได้ยินหมู่คณะสวดมนต์ฟังไปเหมือนที่เคยพูดให้ฟังมงคลสูตรเป็นต้นอย่างนี้พวกเทวดาพากันมาทูลถามพระองค์หลังจากค้นหามานานอะไรเป็นมงคลยังตกลงกันไม่ได้ฝ่ายนู้นก็ว่าอันนั้นแหละเป็นมงคลมันสูงสุดฝ่ายนู้นก็ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ผิดอย่างงู้นถูกตกลงกันไม่ได้พอทราบว่าพระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็เลยพากันมาทูลถามอะไรเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยแล้วนี่ดูความเป็นพระเจ้าท่านจะเรียกว่าอัจฉริยะก็เลยไปเสียนั่นเหนือกว่าสมมติเหล่านี้ว่านั้นเถอะเพราะในโลกนี้อัจฉริยะมากมายกายกองถ้าจะว่าพระองค์เป็นอัจฉริยะมันก็จะไปเสมอกับคนอื่นอันนี้ไม่ใช่มันเหนือไปเสียทั้งหมดในขนาดเทวดามากมายกายกองตกลงปัญหากันไม่ได้อะไรเป็นมงคลอันสูงสุดก็ต้องมาทูลถามพระองค์ในเวลาพระองค์ตอบดูเกิดเอาใจความหลักแหลมความประณีตของพระองค์ท่านยกขึ้นมาเบื้องต้นก็ต้องข้อหนึ่งเสวนาจะพาลานังถ้าอยากหาความดีแล้วอยากคบคนพาลภายนอกก็อยากคบภายในก็อยากคบอันดับแรกเลยเธอจะรักษาศีลเธอจะทำสมาธิเธอจะอะไรก็แล้วแต่ทำคุณงามความดีแล้วก็แล้วแต่แต่เธอยังคบหากับพวกพาลชนทั้งภายนอกทั้งภายในใจตัวเองเธอไม่ได้รับผลอะไรตามที่เธอหวังหรอกอันดับแรกสุดจะต้องดูอันนี้อย่าคบคนพาลภายนอกพาเราไปล่มจมพาเราไปเพลิดเพลินกับสิ่งนู้นสิ่งนี้หาสาระไม่ได้ความเป็นพาลภายในซึ่งเกิดจากอำนาจกิเลสต้องพยายามระมัดระวังพยายามอย่ายุ่งกับมันพยายามสะกดมันไว้นี่เป็นอันดับแรกที่พูดจะแสวงหาความเป็นมงคลอันสูงสุดจะต้องถืออันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะดูเห็นไหมพระเจ้าตอบเบื้องต้นของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการแสวงหาความเป็นมงคลจะต้องประพฤติตามนี้หลังจากนั้นมาก็ข้อที่2 3 4 5คือว่าทั้งทำความดีมาเป็นลำดับก็คบแต่คนดีไม่คบคนชั่วก็คบแต่คนดีก็พาทำแต่สิ่งดีๆซึ่งทำความดีมาเป็นลำดับได้มงคลอันสูงสุดมาเรื่อยๆเร
จนกระทั่งมาข้อหลังๆสมณานันททัสสนังการได้เห็นสมณะผู้สงบหลังจากมีคุณงามความดีแล้วพอมาได้เห็นสมณะผู้สงบมันก็ใจมันก็ปรารถนาแหละเริ่มเห็นอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะเป็นมงคลอันสูงไปเรื่อยๆกาเลนะธรรมสากัจฉาจากนั้นไปเห็นไหมเมื่อเห็นสมณะผู้สงบแล้วก็สนทนาธรรมกับท่านตามการตามเวลาที่เหมาะสมขยับฐานะของจิตขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากธรรมดาธรรมดาแต่หวังสอบแสวงหาความเป็นมงคลเริ่มเลือกคบผู้นั้นผู้นี้คบความคิดแบบนั้นความคิดแบบนี้การกระทำแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นพระอันที่เป็นพานตัดทิ้งไปอันที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้คบหาสมาคมเข้าไว้จนกระทั่งมานี่ได้เห็นสมณะไม่รู้จักสมณะผู้สงบเป็นไปเพื่อการได้ยินได้ฟังกาเลนะสัมมาสากัจฉาเป็นมงคลอันสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกเริ่มได้ยินได้ฟังละความสัตย์ความจริงเป็นยังไงบ้างจากนั้นไปก็อยากเข้าพุทธปฏิบัติตะโปจะบางไม่จะยังจะมีเครื่องแผดเผามีความอดทนเป็นเครื่องแผดเผามีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผามีสติปัญญามีสมาธิเป็นเครื่องแผดเผาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงเมื่อทำไปทำไปก็อริยสัจจานัตถสนังเห็นอริยสัจทั้งหลายเห็นความจริงอันประเสริฐทั้งหลายท่านผู้ใดมีวาสนาบารมีเต็มที่แล้วก็นิพพานสัจฉิกริยาจะได้รู้ได้เห็นนิพพานเอตัมมังคัลมุตตมังเป็นคนนั้นสูงสุดไม่มีอะไรสูงยิ่งกว่านี้แล้วจากเริ่มเป็นธรรมดามาจนกระทั่งทำคุณงามความดีมาถึงข้อนี้ขั้นนี้เป็นมงคลอันสูงสุดได้รับผลที่เกิดขึ้นมาคือจิตตังอะไรล่ะพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกันตติจิตดวงนี้ของแผ่วในสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอะไรก็ตามไม่มีความหมดความหวั่นไหวแล้วโศกังไม่มีความโศกไม่มีความเหี่ยวความเฉาไม่มีความลำบากภายในจิตนั้นตามขั้นตามภูมิตั้งแต่พระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันขึ้นไปความโศกประเภทหนึ่งระงับไปความเหงาหงอยประเภทหนึ่งระงับไปเรียงลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านระงับดับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความโศกอโศกังวิรชันหมดมนทินหมดเป็นลำดับมนทินในขั้นเห็นธรรมอะไรที่มันบังตาไว้ไม่ให้เห็นท่านเปิดตาเปิดได้แล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้ธรรมจักขุหมดมนทินในขั้นนี้เบื้องสูงก็หมดไปเป็นลำดับอีกจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหมดมนทินโดยสิ้นเชิงจิตดวงนั้นไม่มีอะไรมาเกิดมาเปื้อนทำให้เศร้าหมองทำให้อะไรหมุนมัวไปได้เลยไม่มี
ขมังจิตตรงนั้นเกษมเป็นสุขสงบเป็นลำดับลำดับเหมือนกันตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องสูงสุดผลจากการประพฤติมงคลเหล่านี้เห็นไหมตั้งแต่เบื้องต้นข้อที่หนึ่งมาจนถึงข้อสุดท้ายความอัศจรรย์ของพระเจ้าปัญญาท่านถามปุ๊บรู้ปั๊บแจ้งกระจ่างอยู่ในพระทัยเรียงลำดับออกมาออกมาออกมาหาที่ตำหนิติเตียนอะไรไม่ได้เลยพระเจ้ารู้ไม่จริงรู้แบบลุกฟุกรู้แบบครึ่งๆกลางๆไม่มีเห็นไหมหรือว่าไม่มีบุคคลที่สองที่จะเสมอพระองค์ที่จะเทียบเทียมพระองค์ไม่มีทางมีครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งเท่านั้นต้องเป็นผู้สูงสุดเท่านั้นแต่ยกตัวอย่างนี้เป็นต้นบทสวดมนต์ถ้าเราจะเอามาพินิจพิจารณาเห็นคุณของพระองค์เห็นคุณแล้วก็เลื่อมใสจนกระทั่งประพฤติปฏิบัติไปตามที่ท่านสอนเหล่านั้นสัมผัสสัมพันธ์ธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างสัมผัสความเพียรเป็นยังไงสัมผัสความเพียรก็ไปพักรู้เลยเราเป็นยังไงบ้างสัมผัสความอดทนเข้าไปรู้ค่อยรู้เข้ามาสัมผัสข้อวัดปฏิบัติเรียกว่าสัมผัสธรรมนั่นนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำมีหลายขั้นนี่สัมผัสกับการฝึกฝนอบรมเป็นไงจิตมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างจิตที่เคยไม่เคยมีอิสระเสรีในตัวเองบรรดาสัตว์ในโลกทั้งสามนี้เหมือนเป็นนักโทษมีนายคุมอยู่ตลอดเวลาไม่มีจิตดวงใดเป็นพิเศษมีสิทธิ์เหนือกว่าดวงอื่นๆคือเป็นอิสระอยากทำอะไรได้ตามใจชอบไม่มีใครบงการไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของใครไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเลยเสมอหน้ากันหมดเพราะมาเกิดด้วยอำนาจของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ไปเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งวาสนาบารมีเต็มที่แล้วก็ตามแต่กิเลสก็เป็นตัวพาให้ท่านมาเกิดอยู่โดยดีเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็แล้วแต่พรหมโลกก็ตามกิเลสปกครองทั้งนั้นกิเลสเป็นนายเหนือหัวบังคับบัญชาจิตใจแต่ละดวงทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยไม่มีจิตดวงไหนบุคคลผู้ใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากการควบคุมของกิเลสนอกเหนืออำนาจหลักความจริงในธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีเสมอหน้ากันหมดอยู่ในเรือนจำเหมือนกันหมดเมื่อท่านสร้างวาสนาบารมีเต็มที่แล้วท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะท่านดำเนินยังไงท่านประพฤติปฏิบัติแบบไหนท่านก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละประทานสั่งสอนสัตว์โลกผู้ได้สั่งสมวาสนามาพอสมควรแก่จะรู้ทำขั้นไหนก็ได้รู้ทำขั้นนั้นไม่มีอัดมีอั้นประทานหนทางไว้ประทานวิธีการปฏิบัติไว้บทไหนบาทไหนก็ตามเถอะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของจิตใจดวงนั้นๆข้อใหญ่ข้อเล็กบทเดียวสองบทอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อเป็นธรรมที่ออกจากท่านพูดเลิศโลกแล้วนี่มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นแล้วแต่ใครจะคว้าเอาได้แค่ไหนเนี่ยมีจิตใจแต่ละดวงเหมือนเป็นนักโทษอย่างนี้
เวียนตายเวียนเกิดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ทำพาให้เป็นไปต่างๆนานาอย่างนี้แม้แต่บุคคลผู้เลิศล้ำที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าก็ตามเถอะตอนที่ท่านมาถือประสูติก็ต้องมาด้วยอำนาจกิเลสธาตุขันก็ยังถูกบงการด้วยกิเลสคือกรรมที่ท่านว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใจท่านจะผ่านพ้นไปด้วยดีเหนือกิเลสแล้วทำลายกิเลสได้หมดแล้วก็ตามแต่ธาตุขันก็ยังต้องอยู่ภายในกฎประจำโลกทั้งสามนี้กฎไตรลักษณ์กฎแห่งกรรมไม่มีผู้ใดเหนือไปเลยสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทำยังไงทำมายังไงได้อย่างนั้นได้รับผลไปตามนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไงจะออกจากกองขังจะออกจากความเป็นนักโทษได้นะครับผู้สร้างประธานแนวทางไว้ยังไงบ้างก็อุตส่าห์ดำเนินไปอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติไปท่านว่าธรรมะธรรมนี้ไม่เคยล้าสมัยล้ำสมัยตลอดไม่ขึ้นกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นความจริงเป็นสัจจะถ้าอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วจะทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามเถอะต้องได้ทุกวันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าสิ่งนี้คือทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ใครอยู่ที่ไหนเวลาใดก็แล้วแต่เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องทุกต้องดับนะนี่หลักความจริงเพราะนั้นสิ่งที่ท่านประทานไว้แล้วแนวทางที่ท่านอบรมสั่งสอนไว้แล้วก็พากันเจริญเพราะต่างคนต่างก็หวังความสุขความสงบของจิตของใจทั้งนั้นหวังรู้หวังเห็นอัตเห็นธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนทัศนะในการได้เห็นเสียบ้างเปลี่ยนทัศนะในการได้ยินในการสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเสียบ้างเปลี่ยนทัศนะในการคิดการอ่านเสียบ้างการเห็นการได้ยินการได้คิดการได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆก็เป็นอารมณ์ส่งเข้ามาหาจิตใจทั้งนั้นเรามีทัศนะดั้งเดิมเป็นแบบกิเลสพาธรรมมาล้วนๆเช่นตาเห็นรูปความคิดความอ่านเกี่ยวกับรูปนั้นเป็นยังไงมันจะให้ความหมายขึ้นมาทันทีนั่นหญิงนั่นชายนั่นหนุ่มสาวเฒ่าแก่นั่นงามนั่นไม่งามนั่นดีนั่นไม่ดีนั่นน่าดูนั่นไม่น่าดูกิเลสพาฝึกหัวใจทุกดวงมาจนชำนาญทันทีที่ตาเห็นรูปจะต้องมีความคิดความอ่านเกิดขึ้นมาทันทีแล้วก็ตกเข้าไปในบ่วงของมันเมื่อเห็นว่าน่ายินดีซะแล้วเดี๋ยวก็เกิดความโลภตามมาเห็นว่าไม่น่ายินดีซะแล้วเดี๋ยวก็ความโกรธความหงุดหงิดเมื่อต้องสัมผัสสัมพันธ์ตามมาอีกเมื่อไม่รู้จักอะไรเลยความหลงก็ตามมาเนี่ยทัศนะที่เราคิดเกี่ยวกับรูปที่เราได้เห็นเป็นต้นเป็นมาจนช่ำชองตาเห็นส่งเข้ามารับทราบที่จิตคิดปรุงแต่งต่างๆนานาเกิดความโลภขึ้นมาจนได้เกิดความโกรธความหลงขึ้นมาจนได้ทั้งหมดที่กล่าววันนี้กินเวลาไม่ถึง1วินาทีทันทีที่ตาเห็นรูปจะโกรธก็โกรธแล้วจะยินดีก็ยินดีไปแล้วจะโลภก็โลภแล้วดูสิมันทำงานไม่ถึง1วินาทีจะเรียกว่าช่ำชองขนาดไหนชำนาญขนาดไหน
ทำไมพระเจ้าหรือพระสาวกท่านเอามาขยายความการทำงานของมันได้อย่างยืดยาวแบบนี้ทำไมต่างกับเรานักหนาเราไม่มีทางทันมันเลยเห็นไหมสัตว์โลกทั้งหลายส่วนใหญ่ไม่มีทางทันมันเลยทันทีที่เห็นปั๊บเกือบแต่ขณะเดียวกันที่เรียกว่าไม่ถึง1วินาทีพอใจแล้วไม่พอใจแล้วหลงแล้วเห็นไหมความเชี่ยวชาญในหัวใจของสัตว์โลกด้วยอำนาจกิเลสเชี่ยวชาญขนาดนี้แหละไม่ถึง1วินาทีทำงานสำเร็จเรียบร้อยแล้วครอบงำจิตดวงนั้นไว้เรียบร้อยแล้วผลักไสไล่ส่งจิตดวงนั้นให้จมอยู่กับวัฏสงสารเรียบร้อยแล้วไม่ให้ผุดไม่เกิดไม่ให้ผ่านพ้นไปได้แม้แต่สัมผัสด้วยสายตาเพียงไม่ถึง1วินาทีได้ยินเสียงไม่ถึง1วินาทีได้คิดไม่ถึง1วินาทีกิเลสครอบงำไว้เรียบร้อยแล้วมรรคหัวใจสัตว์โลกนั้นไว้เรียบร้อยแล้วจมอยู่กับมันเรียบร้อยแล้วดูสินี่เห็นจึงต้องเปลี่ยนทัศนะจริงๆตาเห็นรูปแล้วควรจะคิดยังไงควรพิจารณายังไงหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้แล้วกายได้คิดอย่างนั้นอย่างนี้จะทำยังไงกับมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงยับยั้งยังไงไม่ให้มันรวดเร็วขนาดนี้ท่านก็สอนมงคลต่างๆเหล่านั้นแหละจนกระทั่งมาถึงศีลยับยั้งไว้หน่อยนึงเรามีศีลให้มันช้าลงหน่อยการทำงานของกิเลสช้าลงไปนิดนึงถึงทำไปแล้วก็ยังมีอะไรยับยั้งอยู่จนกระทั่งได้ความสงบยับยั้งได้นานขึ้นยับยั้งได้เฉียบขาดขึ้นแทนที่จะโลภอย่างหน้ามืดตาลายโกรธอย่างหน้าดำหน้าแดงหลงซะจนหาทางออกไม่ได้ก็ระงับยับยั้งไว้ได้ตามกำลังของจิตใจที่ฝึกแล้วแต่ละดวงแต่ละดวงเฉียบขาดแหลมคมขึ้นเป็นลำดับลำดับอำนาจของศีลอำนาจสมาธิแต่มันไม่เคยขาดสิ่งเหล่านี้ไม่เคยดับถาวรเลยเป็นแต่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ต่างกันกับใจดวงเดิมเมื่อเปลี่ยนทัศนะเหล่านี้แล้วต่างกันคนละโลกเลยตาเห็นรูปแทนที่จะยินดีแทนที่จะยินร้ายแทนที่จะหลงกับมันก็ยับยั้งได้เมื่อยับยั้งได้แล้วเมื่อไม่โลภเสียแล้วอยู่เป็นสุขไหมใครๆก็ทราบไม่หงุดหงิดไม่เศร้าโศกเสียแล้วเป็นไงอยู่เป็นสุขไหมเพียงแต่คิดเท่านั้นก็พอใจแล้วใช่ไหมยังไม่ต้องสัมผัสสัมพันธ์เลยเพียงแต่คิดตามแนวทางของท่านเท่านั้นแหละพอใจหน้าพอใจหน้าเป็นแล้วเห็นจะดีเพียงแต่ไตร่ตรองไปตามธรรมของท่านย่อมดีกว่าเราผู้เดิมย่อมเห็นว่ายอดเยี่ยมกว่าเราจิตใจเราผู้เดิมนี่ทำไมจะไม่ดีเราก็โลกใครๆก็รู้อยู่เมื่อโลกแล้วจะทำไงอะไรจะเกิดตามอีกตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้เมื่อโกรธแล้วจะเกิดอะไรตามขึ้นมาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่อยากไม่อยากพบไม่อยากจะไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากคิดอย่างนี้เป็นต้นความดิ้นรนในหัวใจเป็นไงใครๆก็เป็นใครๆก็มีอยู่แล้วรสชาติของมันเป็นยังไงไม่ต้องบอกกันใช่ไหมมันเป็นอยู่กับทุกคนไม่มากก็น้อยเป็นอยู่ทุกขณะจนกระทั่งเจ็บปวดแสบร้อนจิตใจหาทางออกไม่ได้ดิ้นอยู่อย่างนั้นน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงหัวฟาดหัวเวียนหนักเข้าก็ไปฆ่าเขาไปรักของเขาทำอย่างนั้นอุบายแบบนี้จมลงไปสู่
สุรายาเมายาเสพติดอะไรไปจมลงไปทั้งนั้นเวลามันได้ทีอำนาจของมันเปิดใครๆก็รู้อำนาจที่มันพาดิ้นรนไปไงบางแต่จับตัวมันไม่ได้ไม่รู้สายสนกลไกของมันแต่ได้รับรสชาติของมันแล้วเพราะมันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างที่ว่านะตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันแล้วเกิดขึ้นมายังไงก็ไม่รู้จึงดับมันไม่ได้หาทางผ่อนผันมันไม่ได้โดยลำพังตัวเองทำไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังจากพุทธเจ้าแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่มีสัตว์โลกตัวไหนจะทำได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องมีเชื้อดีๆพื้นฐานดีๆอยู่ในหัวใจถึงจะเข้าใจทะลุกลุ่มโปร่งไปสำเร็จขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้ขึ้นมามีเชื่ออยู่พอสมควรก็เกิดความยินดีเกิดความเคารพเลื่อมใสขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามท่านผลสุดท้ายมันก็ค่อยๆรู้ไปค่อยๆรู้ไปการทำงานของจิตค่อยเชื่องช้าลงเชื่องช้าลงจนทำได้สมาธินี่เห็นชัดที่สุดนะตาเห็นรูปปั๊บจิตที่เป็นสมาธิมันเป็นยังไงมันคิดแบบเดิมไหมหูได้ยินเสียงสรรเสริญเสียงนินทาก็ตามเถอะจิตมันเป็นไงมันมีปฏิกิริยายังไงเป็นไปเพราะความโลภไหมเป็นไปเพราะความโกรธความหลงไหมไม่เป็นถ้าจิตมีสมาธิแล้วไม่เป็นในขณะนั้นในขณะที่จิตยังไม่เสื่อมนะไม่เป็นเมื่อไม่เป็นแล้วเป็นไงเป็นสุขไหมก็เป็นสุขนะสิมันก็ได้เห็นอย่างนึงแหละความโลภต้องเกิดทุกข์แน่ๆต้องเกิดความทะเยอทะยานความดิ้นรนนั่นแหละความโกรธความหลงเกิดทุก 100% โลภร้อยครั้งทุกร้อยครั้งไม่มีเป็นสุขหรอกโกรธพันครั้งต้องทุกทั้งพันครั้งไม่มีเศษไหนไม่มีอะไรให้สงสัยอีกความหลงไม่เท่าทันสิ่งเหล่านี้แสนครั้งจะต้องเป็นทุกทั้งแสนครั้งไม่มีแม้แต่เศษนิดเดียวให้เป็นสุขขึ้นมามันจึงเชื่อความเชื่อทวีขึ้นในหัวใจเพราะตัวไปเห็นความจริงอย่างนั้นทำไมตัวจะไม่เชื่อ ดูร้อยครั้งเห็นร้อยคาสัมผัสร้อยครั้งเข้าใจร้อยคาโลกเป็นทุกข์จริงๆโกรธเป็นทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์ความหลงทำให้หาทางออกไม่ได้เราต้องจมอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ความสงสัยจะค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปจนกระทั่งดับไปจริงๆไม่สงสัยว่ากิเลสนี้ไม่มีคุณเลยแม้แต่น้อยกิเลสนิดนึงก็ตามเถอะไม่มีคุณเลยอันนี้แต่โทษสถานเดียวตราบใดที่เรายังเอามันออกไปจากหัวใจเราไม่ได้นี่เราก็ต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเพราะนั้นเมื่อเห็นความจริงเหล่านี้แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมามันจึงไม่ปฏิเสธมันจึงไม่ตีโพยตีพายนี่เบื้องต้นๆ นะไม่ปฏิเสธทุกข์นั้นรู้นะกรรมเป็นของเราส่วนหนึ่งกิเลสเป็นของเราตัวหนึ่งให้เกิดทุกข์ล้วนๆเท่านั้นไม่โวยวายเฮ้ยเราทำอย่างนั้นอย่างนี้เราทำดีถ้าเป็นท่านตายเฮ้ยก็เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงได้เหรอทั้งที่เป็นทุกข์อยู่นั้นแล้วจะไม่ยอมรับมันอีกมันก็ยิ่งดิ้นรนเข้าไปใหญ่เนี่ยทุกข์ตัวที่สองก็ตามมาทุกข์ตัวที่สามก็ตามมาเหยียบย่ำลงไปอีกนี่เมื่อไม่เห็นความจริงเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อเห็นความจริงเข้าไปแล้วนี่เรามีกรรมเป็นของเราลมกิเลสยังเหยียบย่ำเราอยู่เพราะฉะนั้นทุกข์ต้องมีอย่างนี้แหละทันทีที่ได้รับทุกข์ก็รู้ละมีจริงๆแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธมันยอมรับสภาพนั้นมันก็ไม่กำเริบไปกว่าที่มันมีเราจุดไฟขึ้นมาแล้วรู้ตัวแล้วจุดไฟขึ้นมาแล้วมันไม่เอาเชื้ออันใหม่มาใส่อีกมันก็ไหม้เท่านั้นแหละขึ้นเอาฟืนมา 3-4 รุ่นจุดไฟติดแล้วรู้ตัวแล้วนี่ร้อนแล้วเนี่ยมันก็ไม่หาเชื้อมาใส่มันก็เผาหมด 3-4 ท่อน 3-4 รุ่นนั่น
แล้วมันก็ดับไปนี่ความทุกข์ของท่านผู้เห็นความจริงมีอยู่แต่มีอยู่ในขอบเขตเหล่านั้นมีตามความจริงเหล่านั้นผิดกันกับจิตใจที่ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรู้ยอมเห็นอะไรเลยความสุขไม่มีก็ดิ้นรนเข้าไปเหมือนทั้งที่เกิดทุกข์อยู่แล้วในหัวใจมันก็พยายามดิ้นไปอยู่นั่นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันพยายามจะปัดออกไปทั้งที่ปัดออกไม่ได้มันอยู่ในกายตัวเชื้อมันก็อยู่ที่นั่นความร้อนก็แผดเผาอยู่นั่นแต่มันจะปัดออกไปมันพยายามจะปัดออกไปมันยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนเท่าไหร่ไฟยิ่งกำเริบขึ้นกองที่หนึ่งก็ร้อนอยู่แล้วกองที่สองซ้ำเติมเข้ามากองที่สามก็เผาเข้าไปอีกกายทั้งดวงมันกลายเป็นของร้อนของรุ่มแผดเผาตัวเองอยู่จีกับจีกันอนันตชาติมาเนี่ยรู้ว่าเห็นเข้าไปเรื่อยๆใจสัตว์โลกใจเราใจท่านมีความเป็นมาอย่างนี้ใครเราประเสริฐสุดเนี่ยมันจะกราบพระพุทธเจ้าลาบในหัวใจเลยนะต้องท่านผู้เช่นนั้นเท่านั้นแหละไม่มีผู้ที่สองเด็ดขาดไม่มีศาสดาหน้าไหนเด็ดขาดต้องมีท่านผู้นั้นแต่ผู้เดียวในศาสนาพุทธแต่ละครั้งถึงจะรู้จักสิ่งนี้ถึงจะรู้จักอำนาจกิเลสถึงจะรู้จักวิธีทำลายมันถึงจะรู้จักยกจิตยกใจพ้นจากโลกทั้งสามนี้ต้องมีผู้เดียวเท่านั้นแหละท่านผู้นั้นแหละอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามเถอะมีรูปร่างลักษณะยังไงก็ตามท่านผู้นั้นควรแก่การกราบการไหว้การเคารพบูชาที่สุดเนี่ยมันจะยั่งถึงความเป็นพระเจ้าความน่าเคารพน่าเลื่อมใสของพระเจ้าแม้แต่การได้ยินบทสวดมนต์เหล่านี้จนกระทั่งมาถึงการภาวนาเนี่ยท่านผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนก็ตามเถอะแต่เป็นผู้สูงสุดไม่มีผู้อื่นจะเทียบยอมรับจิตใจมันยอมรับยอมรับจริงๆไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกยอมรับหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านต้องแบบนี้เท่านั้นแบบอื่นไม่มีทางใครจะมาพูดยังไงก็แล้วแต่ใครจะทำยังไงก็ตามเถอะถ้าปฏิบัติผิดไปอย่างนี้แล้วเป็นอันว่าไม่มีหวังจิตใจมันไม่มีวันคลอนแคลนเลยไปอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะมีหลักธรรมในใจเสมอมีความมั่นคงเสมอมันจะเก่งมาจากโลกไหนก็แล้วแต่เถอะจิตใจดวงนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกแล้วมั่นคงแล้วพระสงฆ์สาวกมันเป็นยังไงพ้นทุกข์ได้ไหมพ้นได้จริงๆพ้นเป็นลำดับลำดับเมื่อประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านน่าเคารพกราบไหว้ที่สุดเพราะท่านรู้ท่านเห็นในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นท่านเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นในสิ่งที่เรากำลังตะเกียกตะกายอยู่นี่ให้ใจมันเป็นอย่างนั้นสิให้มันได้เห็นเข้าไปดูสิมันจะยอมมั้งหรือเปล่าไหมยอมสัจธรรมไหมยอมจริงๆยอมแล้วเป็นสุขไหมยอมแล้วเป็นน้อยกว่าท่านไหมยอมแล้วน้อยเนื้อต่ำใจไหมเนี่ยว่าท่านเหนือกว่าเราท่านอย่างนี้ไม่มีเลยยิ่งยอมเท่าไหร่ยิ่งเป็นสุขเท่านั้นยิ่งยอมเท่าไหร่ยิ่งประเสริฐเท่านั้นไม่ใช่ยอมแบบโลกโลกเห็นไหมไม่ใช่ยอมแบบกิเลสยอมตามความจริงเปลี่ยนทัศนะในการเห็นในการคิดต่างๆนานาส่งผลมาถึงแบบนี้ตาเห็นรูปเป็นไงบ้างดูเข้าไปสิท่านสอนได้บ้างไหมอสุภะดูเป็นไหมอนิจจังเป็นไหมทุกขังอนัตตาพยายามดูในสิ่งเหล่านี้เมื่อดูในสิ่งเหล่านี้ไม่นานหรอกความโลภมันก็ไปไม่โลภ ก็มันไม่เที่ยงโลภมันทำไมมันเป็นทุกข์นู่นน่ะโลกทำไม
อนัตตาหาสาระไม่ได้เนี่ยอะไรกับมันโศกเศร้าเหงาหงอยกับมันทำไมเนี่ยมันจะค่อยๆตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบกับความคิดอีกประเภทหนึ่งความคิดแบบกิเลสนั่นตรงกันข้ามจริงๆยังไงต้องเกิดทุกข์ 100% ต้องโลภ 100% ต้องโกรธต้องหลง 100% แต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วระงับได้จริงๆเนี่ยแล้วมันถึงจะจัดทางดำเนินได้ต้องดำเนินตามนี้นี่มักเป็นอย่างนี้ไม่ผิดแน่ๆมีความเห็นอย่างนี้ก็คืออะไรคือสัมมาทิฏฐินี่เองได้ยินแต่ชื่อตัวจริงๆของสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้เองเหรอนี่ค่อยๆจับได้ไปเรื่อยๆนี่สัมมาทิฏฐิคืออย่างนี้ให้เกิดความดำริชอบเนี่ยเห็นไหมเมื่อเห็นชอบแล้วดำริคิดอ่านใจต้องชอบไม่คิดอ่านสุ่มสี่สุ่มห้าพูดสุ่มสี่สุ่มห้าทำอย่างนั้นสุ่มสี่สุ่มห้าหาสาระไม่ได้ไม่ทำไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ตัวก็ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไปยุ่งกับคนอื่นก็ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทำทำไมนั่นจับทางจับมรรคได้แล้วเออนี่เนี่ยทางพระพุทธเจ้าดำเนินทางพระสาวกท่านดำเนินมาก่อนเรานี่อย่างนี้แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแม้ในกรณีเดียวนี้เป็นต้นก็เริ่มจับทางได้แล้วจากนั้นมามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเถอะมันแสวงหาความเห็นแบบนี้แหละแสวงหาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงแบบนั้นไม่เที่ยงแบบนี้ไม่เที่ยงเพราะเหตุนั้นไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้เป็นทุกข์เพราะแบบนั้นเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้อนัตตาแบบนั้นอนัตตาแบบนี้อสุภะแบบนั้นสุภะแบบนี้เนี่ยดูเข้าไปร้อยแง่พันมุมแล้วแต่สติปัญญาของใครร้อยแง่พันมุมนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบเสมอถ้าเป็นธรรมถ้าเป็นกิเลสแล้วให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเสมอพิจารณาไปอะไรต่างๆนานาต่างๆถ้าหาจุดจบไม่ได้แล้วนั่นหลงแล้วนะเริ่มหลงทางไปแล้วตั้งต้นถูกอยู่แต่เมื่อหาจุดจบไม่ได้แล้วนั่นแหละความหลงข้อครอบงำกิเลสค่อยชักจูงออกชักจูงออกนะต้องรู้ตัวเสมอพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมก็มันหาจุดจบได้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างเมื่อจุดจบแล้วได้ความสงบเกิดขึ้นมาเนี่ยหลักฐานพยานที่จะรู้ว่าการกระทำของเรานั้นเป็นธรรมหรือไม่การพิจารณาของเรานั้นถูกต้องเป็นอัตเป็นธรรมหรือเปล่ามีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันพิจารณาแล้วมีจุดจบแล้วต้องเกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมาไม่มากก็น้อยให้จับได้เสมอทางดำเนินแบบหนึ่งกิเลสพาดำเนินกระจ่างอยู่ในหัวใจนึงเพราะตัวเองเดินมาจนช่ำชองแล้วจนเข็ดจนหลาบแล้วทางดำเนินอีกประเภทนึงที่กล่าวเมื่อกี้นี้ก็กระจ่างอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละทุกขสมุทัยก็กระจ่างในหัวใจมรรคปฏิปทาก็กระจ่างในหัวใจผลทั้งสองอย่างคือทุกข์และความดับทุกข์ปรากฏในหัวใจนั้นตามกำลังของแต่ละท่านเป็นไงนี่คืออะไรอริยสัจธรรมทั้ง4ปรากฏในใจนั้นแล้วหลังจากภาคเพียรออกเป็นเอาตายหลังจากตบะเครื่องแผดเผาความเพียรเป็นเครื่องแผดเผา ความอดทนเป็นเครื่องแผดเผาสติปัญญาสมาธิเป็นเครื่องแผดเผาได้อุตสาห์บึกบึนมาน่ะสัจธรรมทั้ง4ปรากฏขึ้นที่ใจขณะใดขณะหนึ่งจิตดวงนั้นเยือกเย็นเป็นสุขสงบพร้อมจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งตามกำลังตามความสามารถเป็นลำดับลำดับไปจิตใจเห็นไหมสภาพจิตใจลมลุกคลุกคลานมาขนาดไหนก็ตามเมื่อหวังความเป็นมงคลหวังความสุขความเจริญแก่ตัวเองก็ต้องมีทางดำเนินแบบนี้ทั้งนั้นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเถอะดำเนินแบบนี้มาแล้วท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าขึ้นมา
ป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาครับเพราะพระท่านแสวงหามงคลแล้วก็ทำดำเนินตามมงคลอันนั้นท่านถึงได้มงคลอันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งเขมรเกษมโสกังไม่โศกเพราะอะไรทั้งนั้นแหละวิรัชังไม่มีมนทินทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีพระโสดาบันหมดมนทินนี้แล้วไม่มาแผ่ผ่านท่านได้อีกแล้วพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์หมดมนทินหมดมนทินไปเป็นลำดับลำดับหมดแล้วหมดเลยไม่มีย้อนคืนมาไม่มีหน้าไหนมาต่อกรกับท่านอีกเหลือแต่ธาตุขันธ์เป็นเรื่องของวิบากไปเคยทำมายังไงท่านก็รับไปอย่างนั้นท่านมีอะไรจะสู้ลบตกมือหรือไปอะไรกับมันอีกแล้วเนี่ยอยู่ตามความจริงไปตามความจริงอะไรอะไรตามความจริงทั้งนั้นหลักธรรมชาติจิตใจดวงไหนๆแต่ก่อนก็เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าก็เหมือนเราตอนที่ยังท่านยังบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นเหมือนเรานี่แหละแต่ท่านทำยังไงมันจะทำวิเศษอยู่ดีๆก็วิเศษขึ้นมาไม่ใช่เหมือนเรานี่แหละภาษาวกองค์ไหนก็ตามเหมือนเรานี่แหละก่อนที่ท่านจะรู้นะแต่ท่านทำยังไงเรายึดตัวนั้นยึดแนวทางนั้นท่านทำยังไงเราทำอย่างนั้นท่านก้าวทางไหนเราก้าวด้วยท่านเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวด้วยเลี้ยวขวาเลี้ยวด้วยท่านตรงไปเราตรงด้วยท่านทำยังไงเราทำอย่างนั้นด้วยมันก็จะได้เห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นจะได้เป็นสิ่งที่ท่านได้เป็นหาไปเถอะหาไปสามโลกธาตุนี่คือพบเหรอบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าพบได้ง่ายๆเหรอหาไปวิชาใดๆในสามโลกธาตุนี้หาไปเถอะมีวิชาไหนจะนำจิตใจเราให้เข้าสู่ความสงบสุขได้ไม่มีไม่มีทางถ้าไม่ใช่วิชาธรรมของท่านซะแล้วนี่ไม่มีทางเลยหาบุคคลผู้เช่นไรเป็นที่ปรึกษาปรารภเป็นที่สอบถามข้อประพฤติปฏิบัติกันยิ่งกว่าพระสงฆ์สาวกหาไปเถอะสามโลกธาตุนี้ไม่มีนอกจากพระสงฆ์สาวกท่านเท่านั้นมันสอบแสวงหาได้ยากที่สุดก็เป็นยังไงในเราปัจจุบันนี้ฐานะเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างไปคิดเอาเองควรจะทำยังไงเมื่อคิดได้แล้วควรจะทำยังไงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนฟังให้ถึงใจหรือจะเปลี่ยนเขาต้องควรจะเปลี่ยนจริงๆทัศนะที่พูดมาให้ฟังเมื่อกี้เห็นรูปแล้วควรจะปฏิบัติยังไงควรจะคิดยังไงหรือคิดไปแบบนึงแล้วเกิดอะไรขึ้นมาต้องรู้ให้ได้คิดแบบนึงแล้วเกิดอะไรขึ้นมาต้องรู้อีกถึงจะได้จับเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมได้เรื่องของกิเลสเป็นเช่นนี้เรื่องของธรรมเป็นเช่นนี้จิตใจก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดนั่นแหละทางจะเข้าถึงธรรมอ
อยู่กันให้ร่มเย็นเป็นสุข หลายคนก็ตามเถอะแต่ถ้ามีความหวังแบบเดียวกันมันไม่มีปัญหาหรอกมีความคิดความอ่านความประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันนี้อะไรๆไม่มีปัญหาแหละอยู่มากก็ส่งเสริมกันซะโดยซ้ำไปนอกจากมันไม่ได้เรื่องในเราพูดอะไรก็เปล่าประโยชน์พูดอะไรก็ชักจูงให้มันจิตใจออกไปนอกเรื่องนอกราวนึงไปสนทนากับใครก็ดึงจิตเขาออกไปคิดหายวายป่วงนึงมันไร้สาระที่สุดตัวเองก็ไม่มีประโยชน์ต้องไปทำคนอื่นให้เสียด้วยอย่าให้เป็นประเภทนั้นคุยอะไรให้เป็นชักจูงจิตให้เข้าสู่ความสงบชักจูงจิตให้เข้าสู่ความเฉลียวฉลาดกาเลยนะทำศึกษากัดขาจะต้องมีเงินถึงจะเป็นมงคลเงินก็เป็นอัปมงคลเดี๋ยวเอาละนะตอนนี้เอาละนะเหนื่อยๆอยู่เหนื่อยๆได้ใจนี่แหละนั่นๆอยู่ในหน้าอกนะเออเอาละนะเอาละนะไปไปเถอะไปสับเลยไปเอาละ